ผมชื่อเสงครับเป็นร่างทรงมาทั้งหมด25ปีตั้งแต่อายุ13ขวบผมจะทำแบบนี้จนกว่าอายุจะหมดอายุไขเจ็บปวดร่างทรงเวชเจ้าก็จะได้เกิดทรงเจ้าก็คือเจ้าจะรับความเจ็บปวดนั้นจากประชาชนมารวมอยู่ที่ตัวเจ้าเองด้วยการมาในศาลเจ้าแล้วก็จะไหว้พระแล้วก็ประทับทรงก็ตอนที่เจ้าจะเข้าก็มีความรู้สึกว่าคลื่นไส้อาเจียนร่างกายบังคับไม่ได้มันจะสั่นไปด้วยเรามัดก็ตอนแทงนี่จะไม่รู้สึกตัวอะไรสักอย่างเลยครับค่ามากครับเหมือนกับบวงแต่ว่าคุ้มค่าที่ได้ทำสิ่งนี้เป็นไปในงานคุ้มครับ